ัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ยังไม่ถึง6โมงเช้าเอ้ยยังไม่ถึง7โมงเช้านะคะพากันมาเดินค่ะออกกำลังกายนะคะที่ป่าแถวหมู่บ้านเนี่ยนะคะที่เคยเดินตอนกลางวันนะคะเคยตอนทุกวันนั่นแหละค่ะวันนี้เมฆสวยเอ้ยพระจันทร์สวยมาตรงนี้ข้างๆนี่เป็นพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะคะเราจะเดินไปนู่นสิเด็กชายร้องร่ำไห้นะคะรีบจะมาเข้าห้องน้ำนะคะเช้าแต่มันมืดเกินค่ะพี่น้องก็เลยออกมาสายหน่อยช่วงนี้เข้าไปแล้วรอบนึงนะคะนั่นกำลังเข้าอีกแต่พระจันทร์สวยๆปกติหน้าร้อนเราก็เดินเสร็จแล้วค่ะไม่รู้ชัดหรือเปล่าเนาะวันนี้แสงทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเพราะว่ามันมืดเนาะเราก็ไม่กล้าจะไม่งั้นแต่แม่นี่ก็หน้าผากนะคะใส่หมวกเกราดเอาตรงไปลูกไม่ใช่ตรงนั้นนะมาทางนี้นี่เราขึ้นไปตรงนี้ก่อนเราขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนครับมันมัวเนาะมันหมอกนะคะมันมีหมอกนะพี่น้องเนี่ยพระจันทร์อยู่ต่ำมากเลยไปคว้าพระจันทร์กันเนาะกะจะไม่เดินเยอะนะคะไม่เดินไกลเด็กชายวิ่งขาเป๋ว่ะบรรยากาศตอนเช้าถ้ามันมืดมากมันก็ไม่น่าดูพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะอาดัมวาสกิฟวาสโรสคอมเป็นเขตโรงงานนะคะพี่น้องพื้นที่โรงงานนะคะโอ้ยลูกชายฉันเป็นอะไรกลัวค่ะหายใจไม่ออกด้วยไงต้องใส่เสื้อแน่นเดี๋ยวดูลูกก่อนนะคะตอนนี้ปรากฏว่าเสื้อกั๊กบีบคอนะคะหายใจไม่ออกนะคะเด็กชายดูนาฬิกาก่อนกี่โมงยังไม่ถึง7โมงเช้าเลยไปค่ะเดินลูกเดินไปให้มันถึงเลยสี่แยกไปหน่อยนึงค่อยกลับก็ได้เนาะเราจอดรถไว้ฝั่งนั่นนะคะใกล้บ้านคนแถวนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่มีจะมีคนจูงหมาน้อยจะเข้าห้องน้ำก็เข้านะคะแต่อย่าเข้าปากข้าวโพดไม่ออกมาเอ๊ะเข้าเฮ้ย
ดูพวกขาไม่ปลาปูกุ๊ดปล่อยอดัมกุ๊ดปล่อยเข้ามาเยอะจัดดูเสื้อมันเบี้ยวมันใส่ยังไงตอบยังไงต้องเสียร่างเขาไม่ดีเหมือนมีคนแบบอันนี้บ่อน้ำมันไม่รู้เคยทำคลิปไม่รู้ยังอันนี้บ่อน้ำมันนะคะพี่น้องอ๋อตรงนี้ยังไม่เคยเนาะแต่เราเดินขึ้นมาแล้วนะคะเราเดินขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เคยทำคลิปนะคะอันนี้เป็นป่ารักษาประกาศด้านขาวข้างบนนี้มีบ่อน้ำมันอย่างน้อย2บ่อนะคะอันนี้บ่อนึงเนาะแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าหลังเลยป่าข้าวโพดอีกอันหนึ่งแต่ข้าวโพดหลังจากป่าข้าวโพดที่อยู่หลังฟาร์มไก่อะค่ะมันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าเนาะก็ไม่อยากจะพาไปเท่าไหร่แต่เด็กๆก็ไม่รู้ดูอาการก่อนนะเขาก็ไม่เข้าใกล้ค่ะไปยิงเอวาไปเข้าห้องน้ำไปค่ะลูกเข้าห้องน้ำค่ะเอวาด้านนั้นเป็นถนนนะอันนี้คือบ่อน้ำมันนะคะบ่อน้ำมันบ่อนึงแล้วก็ตรงนั้นอีกบ่อนึงที่เราเห็นทางดำขาวๆแล้วก็ฝั่งฝ้าถนนก็อีกนะคะก็น่าจะ2บ่อเนาะติดหมู่บ้านแล้วก็นี่นั่นนะคะบ่อน้ำมันเยอะน้ำมันน้ำธรรมชาติน้ำมันแร7โมงแล้วท้องฟ้ายังมืดอยู่พระจันทร์ยังกระจ่างโอเคนะคะพี่น้องไม่มีอะไรค่ะมาเดินออกกำลังกายนะคะตอนเช้านะคะตอนเย็นก็เข้าป่านะคะก็ทำคลิปให้ดูออกกำลังกายแล้วก็เข้าห้องน้ำด้วยนะคะสำหรับเด็กๆแล้วก็มีการฝึกด้วยนะคะบางวันฝึกไปด้วยเวลาเราออกมานี่ฝึกนอกสถานที่ด้วยนะช่วงลงตรงนี้ชอบหนึ่งกว่าโอเคโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ